สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยคำนี้คืออะไร Phonics นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันครูจอยอยากให้เด็กๆทบทวนกันก่อนว่าทำไมเราต้องเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกเด็กๆเรียนกันไปหรือยังคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกเอ่ยเพราะว่าการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกเนี่ยคือวิธีการเรียนการเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร A ถึง Z ที่มีทั้งหมดกี่ตัวลูก A ถึง Z มี26ตัวด้วยกันผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆและออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้ซึ่งตอนนี้เด็กๆก็เริ่มรู้แล้วว่าตัว A ออกเสียงยังไงตัว B ออกเสียงยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันถึงตัวอะไรลูกตัว Z เลยเนาะแต่คุณครูจอยจะสอนครั้งละ4ตัวอักษรเพื่อให้เด็กๆทำความเข้าใจนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเราเรียนโฟนิกแล้วเราจะได้อะไรบ้างการเรียนโฟนิกจะช่วยให้เด็กๆอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องทำให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทำไมลูกเพราะเราสามารถสะกดคำศัพท์ต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วจากการรู้จักเสียงของตัวอักษรและเข้าใจหลักการผสมเสียงซึ่งตอนนี้คุณครูจอยสอนเด็กๆมาถึงตัวอักษรอะไรแล้วลูกจำได้ไหมเอ่ยเราเริ่มตั้งแต่ตัว A ใช่ไหมคะจนถึงตัวอะไรแล้วคะ A B C D E F G H I J K L แล้วใช่ไหมลูกเด็กๆก็สามารถฝึกอ่านออกเสียงแบบโฟนิกได้บ้างบางส่วนแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆตั้งใจนะคะฝึกอ่านตามคุณครูด้วยนะคะแล้วก็ออกเสียงตามนะคะค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกในตัวอักษร M ถึงตัวอักษร P นะคะวันนี้เราเรียน4ตัวอักษรเหมือนเดิมนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะตัวอักษรแรกคือตัว M พิมพ์ใหญ่นะลูกอันนี้คือ M พิมพ์เล็กใช่ไหมคะอันนี้คือตัว N พิมพ์ใหญ่และ M พิมพ์เล็กเด็กๆอย่าลืมทบทวนฝึกเขียนบ่อยๆด้วยนะคะมาถึงตัวอักษรแรกกันเลยค่ะตัว M ออกเสียงมM พูดพร้อมกันค่ะ M M Mango แปลว่ามะม่วง M Man แปลว่าอะไรลูก Man แปลว่าคนผู้ชายนะคะ M Money Money แปลว่าเงิน M Math Math ตัว M และก็ต่อด้วยตัว N นั่นเองตัว N นะคะภาษาอังกฤษจะออกเสียง N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 ote Note แปลว่ากระดาษช็อตโน้ตนะคะ N N Nature N N Nature แปลว่าธรรมชาติ N N Night Night แปลว่าอะไรลูกเวลากลางคืนใช่ไหมคะและ n n nose n n nose นอสแปลว่าจมูกตัวอักษรตัวต่อมาคือตัว o นะคะเด็กๆ o พิมพ์ใหญ่และ o พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ตัว p พิมพ์ใหญ่ p พิมพ์เล็กค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัว o และตัว p ออกเสียงอย่างไรตัว o ออกเสียงOwen Owen Orange
โอโอออคิสมาถึงตัว P กันค่ะ P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  pen P P pen P P pencil P P pencil P P phone P P phone และตัวสุดท้ายค่ะ P P paperเพอเพอเปเปอร์เรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่า4ตัวอักษรที่คุณครูจอยสอนไปเด็กๆออกเสียงกันได้หรือยังนะตัวอักษรแรกตัว M M ออกเสียงยังไงลูก M M ตัว N ล่ะคะ N N และตัว O O O และตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัว P ใช่ไหมลูกตัว P ออกเสียง P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  วันนี้คุณครูจอยฝาก4ตัวอักษรนะคะให้เด็กๆไปฝึกออกเสียงกันได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะให้หยิบหนังสือ Phonics เล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเจอหรือยังเอ่ยหยิบขึ้นมารอได้เลยนะคะและให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่9นะคะลูกหน้าที่9หน้าที่9หนูจะเจอรูปหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมคะใครเจอแล้วเปิดรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะหน้าที่9จะมี2งานด้วยกันงานแรกก็ให้ Circle the right picture Circle the right picture วงกลม Circle แปลว่าวงกลมใช่ไหมลูก Picture แปลว่ารูปภาพที่ถูกต้องร้ายแปลว่าถูกต้องเราให้วงกลมรูปภาพที่ถูกต้องอย่างเช่นข้อแรกคุณครูจอยมีคำศัพท์มาให้คำว่าแคปแคปแปลว่าอะไรลูกแคปแปลว่าหมวกแก๊ปใช่ไหมคะเราก็วงที่หมวกแก๊ปเลยอันนี้เขาวงกลมมาให้ดูแล้วเป็นตัวอย่างมาดูข้อต่อมากันแวนแวนแปลว่าอะไรคะแวนแปลว่ารถตู้รถตู้รูปไหนคะเด็กๆรูปที่1 2หรือ3คะรูปที่2ใช่ไหมคะหนูก็วงกลมเลยแวนรถตู้ยากไหมลูกไม่ยากเนาะอันนี้เป็นการทบทวนคำศัพท์ใช่ไหมคะมาดูข้อนี้ข้อนี้ครูจอยยังไม่เคยสอนคำนี้เลย nap ออกเสียงพร้อมกันค่ะ nap n a p nap อันนี้จะแปลว่างีบหลับนะคะเด็กๆก็จะเป็นรูปนี้นะคะลูกส่วนที่เหลืออีก3ข้อเด็กๆเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะวงกลมภาพให้ถูกต้องทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะไม่ยากนะลูกมาถึงอันล่างค่ะ Match the words with the picture Match the words with the picture แปลว่าอะไรลูกเขาให้เด็กๆโยงเส้นจากคำศัพท์ไปหารูปภาพมีตัวอย่างมาให้ดูแล้วข้อแรกbat bat แปลว่าไม้ตีปิงปองไม้ตีเทนนิสนะคะเด็กๆก็โยงไปให้ถูกต้องข้อที่2นะคะ cat cat แปลว่าอะไรนะครูจอยไม่บอกให้เด็กๆทำให้เสร็จนะคะวันนี้ให้การบ้าน1หน้าคือหน้าที่9นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย